ลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการแห่งชาติหรือนปช.หรือที่เรียกกันว่ากลุ่มเสื้อแดงนะครับขณะนี้ก็ได้ยุติการชุมนุมลงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เวลาประมาณเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยได้สลายการชุมนุมโดยรอบรัฐสภาทั้งหมดและเริ่มที่จะเปิดถนนราชวิถีตั้งแต่แยกเขาดินไปจนถึงแยกการเรือนด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและตรงบริเวณด้านแยกบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าที่มีกลุ่มผู้ขับแท็กซี่มาปิดถนนไว้และขณะนี้นะครับก็เริ่มที่จะสามารถจราจรได้ตามปกติแล้วครับทางด้านแกนนำของกลุ่มนปช.และผู้จัดรายการความจริงวันนี้นายวีระมุสิกพงศ์นายณัฐวุฒิไสเกื้อนายจักรภพเพ็ญแขและนายจตุพรพรมพันธ์ก็ได้มากล่าวอำลากับผู้ชุมนุมบนเวทีครับและอ้างชัยชนะที่สามารถทำให้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีไม่สามารถเข้ามาแถลงนโยบายภายในรัฐสภาได้จนต้องย้ายไปที่กระทรวงต่างประเทศและกล่าวว่าครั้งนี้เป็นการยุติการชุมนุมชั่วคราวและจะเริ่มการเคลื่อนไหวอีกครั้งหลังผ่านพ้นช่วงหยุดยาวช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งในวันนี้นั้นก็ไม่มีการโฟนอินเข้ามาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีครับอย่างที่ทางแกนนำนายวีระมุสิกพงษ์นั้นได้บอกไว้ซึ่งก็มีรายงานเข้ามาว่าที่ไม่สามารถโฟนอินได้เพราะว่ามีปัญหาขัดข้องทางด้านสัญญาณครับและในช่วงตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาประมาณ22นาฬิกานะครับทางด้านผู้ชุมนุมและแกนนำก็ฉลองปีใหม่กันล่วงหน้าด้วยการเปิดคอนเสิร์ตย่อมๆครับมีการร้องรำทำเพลงโดยทางแกนนำเองก็ต่างโชว์ลีลาท่าเต้นกันอย่างเต็มที่ครับแล้วก็มีคุณอริสมันพงเรืองรองก็ได้เข้ามาร่วมเป็นต้นเสียงในการร้องเพลงในวันนี้ด้วยและมาช่วงค่ำที่ผ่านมาครับทางผู้ชุมนุมเองก็ได้ไปจับไม้จับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังเคลื่อนกำลังออกจากรัฐสภาครับหลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้มีการเหตุการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเข้าปะทะกันตรงบริเวณหน้าประตูปราสาทเทวริตแต่เมื่อช่วงค่ำนั้นตั้งประตูเดิมครับทั้งสองฝ่ายก็ได้จับไม้จับมือกันซึ่งก็เป็นอะไร